เบสเสร็จประมาณเท่าไหร่พี่ฟ้าสเต็ปนี้เลยสเต็ปนี้จบเหรอครับถ้าล่าสุดสเต็ปนี้งบไม่บวกลบไม่เกิน 200,000 ครับก็คือถอดเข้าถอดออกไปด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับถอดเข้าถอดออกเสียงก็จะนุ่มๆ นะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชม Mazda 2ตัว 1.5 ดีเซลนะครับอ่ะนี่เลยเพื่อนวันนี้ผมจัดให้แล้วครับสำหรับใครที่รอชม Mazda 2อยู่เนาะเอาจริง Mazda 2ผมแทบจะไม่ค่อยได้รีวิวเลยเพื่อนวันนี้ก็หา Mazda 2สวยๆมาให้ดูนะครับอ่ะหลายคนอาจจะเคยดูแล้วแหละคลิปนี้เพื่อนเพราะว่าคันนี้เราเคยถ่ายไปน่าจะปี2ปีที่แล้วนั่นเพื่อนแต่ว่ามารอบนี้เจ้าของเขาก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปนั่นเพื่อนวันนี้ก็พามาดูอีกรอบนะครับอ่ะสำหรับใครที่ขับอยู่ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนั้นเพื่อนว่า Mazda 2ดีเซลคันนี้เจ้าของแกแต่งอะไรไปบ้างเนาะงบอาจจะไม่ได้เยอะมากนั้นเพื่อนประมาณ 200,000 กว่าๆเนี่ยแหละเพื่อนๆนะนี่ผมให้ดูเป็นไงสำหรับใครสนใจไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงแก้มก็สามารถติดต่อไปได้ทาง Mac Level กระดาษนั้นเพื่อนให้ดูฝานี่อันนี้เป็นฝาเล็กนะทุกคนนี่แล้วผมให้ดูแก้มเป็นไงแก้มเป็นทรงโป่งนั้นเพื่อนปะสวยมากแล้วก็ล้อ17มีเบรกบ็อกเตอร์นะครับโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกันเลยครับผมไปก่อนจะไปชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซื้อรถมือ2ต้องนึกถึงสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ไปครับทุกคนไปชมเจ้า Mazda 2กันเลยครับผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่ฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาชม Mazda 2พี่ฟ้าหน่อยเนาะครับผมเดี๋ยวผมให้พี่ฟ้าแนะนำคันนี้นิดนึงเป็น Mazda 2ตัวไหนปีไหนพี่ฟ้าเป็น Mazda 2 ดีเซลครับ Sky Active เป็นตัวปี2015ตัวแรกเลยครับผมตัวแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่งกันนั้นเพื่อนว่า Mazda 2คันนี้มีของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวรบกวนพี่ฟ้าพาดูตั้งแต่ด้านหน้าหน่อยครับพี่ว่าแต่งอะไรไปบ้างพี่ครับด้านหน้านะครับก็จะมีฝากระโปรงกันชนหน้ากระจังหน้าโลโก้แล้วก็สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหน้าเนี่ยเป็นสเกิร์ตหน้าฝากระโปรงเนี่ยเป็นของทาง Mac Level กลาดครับผมครับผมแล้วส่วนกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้ากับโลโก้กระจกเนี่ยเป็นของ KS ครับผมเพื่อนเรามาดูด้านหน้าใกล้ๆนี่กันชนหน้าเดิมถูกป่ะพี่ฟ้ากันชนเป็นกันชนหน้าเดิมๆครับแต่เราปิดไฟตัดหมอกอ๋อโอเคเดิมเลยเขาจะมีตัดหมอกให้นั้นเพื่อนแต่ว่าพี่ฟ้าก็ไปโป๊ะปิดเนาะพี่เนาะใช่โป๊ะปิดแล้วก็จะมีเพิ่มลิ้นหน้ามาด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับมีทำลิ้นหน้าเพิ่มมานั้นเพื่อนกระจังหน้าอันนี้เราเปลี่ยนเพิ่มถูกป่ะพี่ใช่ครับถ้าเดิมเลยไม่ใช่ทรงนี้นั้นเพื่อนทรงมันจะคล้ายพวกรถแนว SUV เนาะพี่เนาะพวก CX3 นั้นเพื่อนแนวใหญ่ๆนั้นเพื่อนกระจังหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้ผมไปดูโลโก้นิดนึงเขาเรียกว่าโลโก้กระจกถูกป่ะพี่ใช่มั้ยนี่เป็นโลโก้กระจกเป็นไงทุกคนช่วงด้านหน้าประมาณนี้ไฟหน้าเดิมถูกป่ะพี่ไฟหน้าไปทำมาครับอ๋อไฟหน้าทำมาโอเคทุกคนเรามาดูแต่ว่าตัวโครมเดิมถูกมั้ยพี่เป็นโครมเดิมครับโครมเดิมนั้นเพื่อนนี่ไฟเดิมนะแต่ว่าที่จะมีเพิ่มก็คือตรงนี้เราไม่ได้แรปนะแต่ว่าเราถอดโครมแล้วก็ไปพ่นข้างในถูกป่ะพี่ใช่ครับโอเคนี่ไฟหน้าประมาณนี้แล้วก็จะมามีฝากระโปรงนั้นเพื่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นฝาเหล็กถูกป่ะพี่ใช่ครับเป็นฝาเหล็กทำสีเลยนั้นเพื่อนจาก Mac Level กลาดนะครับใครสนใจก็ไปทำมันได้นั้นเพื่อนโอเคอ่ะต่อไปคุยเรื่องสีนิดนึงอย่างคันนี้เขาเรียกว่าสีแดงเดิมถูกป่ะพี่จริงๆเนี่ยแดงเดิมของปี2015จะเป็นแดงโซเลสธรรมดาครับผมซึ่งตอนเนี้ยรถน่ะถูกเปลี่ยนเป็นแดงโซเลสคิตตันก็คือเป็นแดงตัวใหม่ล่าสุดครับผมมันจะต่างกว่าถูกป่ะพี่ใช่ไหมจะแดงขึ้นมากกว่าอ๋อโอเคอย่างสีนี้เราต้องเพิ่มเงินไหมพี่ตอนออกรถตอนออกรถเพิ่ม 7,000 ครับเพิ่ม 7,000 นั้นเพื่อนสวยดีมันจะแดงเหลือบๆถูกไหมพี่ใช่ไหมใช่ครับมันจะไม่เชิงมุกนั้นเพื่อนคือถ้ามองใกล้ๆมันจะแบบมันจะเหลือบไปแล้วถ้าเกิดแบบขับรถประมาณแบบช่วงกลางวันนั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอย่างด้านข้างใส่ล้อตัวไหนเอ่ยพี่ฟ้าล้อเป็นเวลสปอร์ต TC 005ครับครับผมเป็นล้อเวลสปอร์ตอันนี้เป็นขอบ17ถูกป่ะพี่ขอบ17กว้าง7ครับหน้าท้ายเลยป่ะพี่38หน้าท้ายเลยหน้าท้ายเลยกว้าง7ออฟ38นั้นเพื่อนครับผมแล้วอย่างยางใช้ของตัวไหนพี่ยางเป็นฟอร์เคนครับ205 15 205 205 4 57โอเคครับผมทุกคนเรามาดูล้อใกล้นี่ล้อสวยมากทุกคนโอเคแล้วอย่างเบรกอ่ะพี่ฟ้าเบ
เบรกเป็นเบรกเป็นคาเยครับแล้วก็จานแบมโบอ๋อเบรกคาเยนโอเคแล้วก็เป็นจานตัวแบมโบเป็นของตัวบ็อกเตอร์นะพี่เนาะใช่ครับอันนี้ทำกับKTP ครับอ๋อทำจากพี่บอลเลยโอเคโอเคขนาดจานประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่320ครับ320ไม่ติดนะพี่เนาะไม่ติดครับไม่ติดนี่ทุกคนผมไปดูก้านไม่ได้เบียดเม็ดตัวคาลิปเปอร์นั้นเพื่อนโอเคอันนี้เราลองสเปเซอร์ป่ะพี่ใช่ครับจัดทรงโดยแม็กเลเวลครับแม็กเลเวลเป็นคนจัดทรงอ๋อมีลองสเปเซอร์เพิ่มมานิดนึงอ่ะต่อไปฝาตัวแก้มดีกว่าพี่อันนี้เป็นแก้มตัวไหนนะพี่แก้มก็เป็นแก้มเจาะครับแก้มเหล็กจากแม็กเลเวลเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันจะเป็นทรงเดิมนะพี่เนาะใช่ไหมเป็นทรงเดิมเราไม่ได้โป่งออกมามากขึ้นเราแค่ทำให้ท้ายอ่ะมันออกมามากขึ้นให้ดูเหมือนรถมันโป่งมากขึ้นจริงๆมันไม่ได้โป่งอ๋อคือเอาจริงอ่ะมันสเกลเดิมนะพี่เนาะใช่ปะสเกลเดิมแต่ว่าตรงเนี้ยเหมือนเราทำให้มันรู้สึกเหมือนมันจะเป็นโป่งถูกป่ะพี่ใช่ไหมอ๋อโอเคเออมันก็ดูสวยดีนะเพื่อนจาก Mac Level กลาดนะใครสนใจก็ไปหาทำกันได้นะเพื่อนอ่ะแล้วอย่างช่วงล่างคันนี้พี่ฟ้าช่วงล่างนะครับเป็นแก๊ป SS ครับสปริงสวิฟต์ครับผมก็เป็นช่วงล่างแก๊ป SS นั้นเพื่อนแต่ว่ามีเปลี่ยนสปริงของสวิฟต์นะครับฟิวก็จะประมาณนี้เพื่อนใส่กับล้อ17นะครับอ่ะต่อไปดูของแต่งเพิ่มนั้นเพื่อนนี่อย่างกระจกมองข้างก็คือเปลี่ยนเลนส์นะพี่เนาะแสงสีฟ้าแล้วก็ตรงขีดจะมองเห็นว่ามันจะไปเวลาเรามองเนี่ยเลนส์ธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นแค่เลนส์ที่2ตัดจากเราไปมันจะกว้างขึ้นใช่ไหมพี่ตรงขีดอีกตรงขีดนึงเนี่ยมันจะมองถึงเลนส์ที่3เลยมองได้ถึง3เลนส์นี่ตรงนี้นั้นเพื่อนแบบเขาเรียกว่าจุดอับสายตานะพี่เนาะเวลาแบบเราจะไปพวกแบบเลนส์ที่3อะไรเงี้ยคือเราจะไม่สามารถมองเห็นแบบรถอีกเลนส์นึงได้เลยเพื่อนโอเคนี่นั้นเพื่อนเลนส์ฟ้าแล้วก็ตรงด้านข้างมีสเกิร์ตเพิ่มมั้ยพี่เนาะใช่ครับข้างสเกิร์ตเป็นของโอลินซิ่งครับโอลินซิ่งโอเคเป็นงานดำออกด้านๆนะพี่เนาะใช่ครับดำด้านโอเคประมาณนี้นี่ผมไปดูล้อหลังล้อหลังถือว่ากดสุดแล้วถูกป่ะพี่กดสุดมั้ยกดเกือบสุดครับแต่ได้อีกอ๋อโอเคก็ไว้พวกแบบใช้งานบรรทุกของนะพี่เนาะโอเคผมให้ดูทรงด้านหลังนี่ทุกคนนี่ประมาณนี้นะก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปนั้นเพื่อนขับใช้งานก็ไม่ติดนะครับโอเคอ่ะอย่างด้านหลังมีทำอะไรบ้างพี่ฟ้าด้านหลังนี่ก็จะเป็นตูดเป็ดครับของ Mac Level ครับก็ตัวดิฟฟิวเซอร์หลังเนี่ยก็จะเป็นโอลินซิ่งส่วนครับตัดหมอกหลัง LED เนี่ยก็จะเป็นของอิคาริโอเคโอเคเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูใกล้นะไฟท้ายเดิมถูกป่ะพี่ใช่ครับไฟท้ายเดิมที่จะมีทำเพิ่มก็คือจะมีตัวตูดเป็ดนั้นเพื่อนนี่จุดเป็ดของ Mac Level กลาดนะแล้วก็ตรงนี้ไฟตรงนี้คือทำเพิ่มนะพี่เนาะใช่ครับไฟตรงนี้ทำเพิ่มเพื่อนโปรติเขาจะเป็นทับทิมถูกป่ะพี่ทับทิมแดงทับทิมแดงแต่ว่านี้เขาก็ไปใส่ไฟเพิ่มนั้นเพื่อนแล้วก็ตัวกันชนเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นกันชนเดิมนั้นเพื่อนที่จะมีเปลี่ยนเพิ่มก็คือนี่เพิ่มตรงนี้คีบตรงนี้นะแล้วก็ตัวดิฟฟิวเซอร์ตรงเนี้ยก็คือเขาทำเพิ่มนะแต่ว่าไอ้ตัวดำๆเนี้ยเดิมรถนะครับทุกคนนี่แล้วอย่างท่อเราเดินไงพี่รถเทอร์โบท่อเนี่ยก็คือเดิมจากเดิมเลยคล้ายของเดิมเปลี่ยนแค่พักกลางกับพักปลายอ๋อพักปลายเป็นของอาคาโปวิกโอเคโอเคก็คือจะเดินแค่กลางกับปลายนั้นเพื่อนประมาณนี้นะแต่ว่าปลายก็เป็นคาร์บอนของอาคาโปวิกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงพี่ฟ้าอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาชมภายในเจ้ามาสด้า2นิดนึงนะอย่างภายในทำอะไรบ้างอ่ะพี่ฟ้าภายในนะครับก็จะมีเปลี่ยนเกตเป็นของติดเกตเพิ่มเนี่ยเป็นของ CNG ครับผมก็จะมีจริงๆมีไม่เยอะก็มีแค่เปลี่ยนเกตกับเบาะ RX8 อ๋อนี่ทุกคนหล่อมากโอ้มันถือว่าเข้ากับสีตัวรถเลยนะพี่เนาะใช่ครับข้างนอกแดงข้างในก็เป็นเบาะดำตัดแดงเลยอย่างเบาะ RX8 นี้ใส่กับ Mazda 2ต้องทำอะไรบ้างอ่ะพี่ก็อาจจะต้องทำรางใหม่ครับเพื่อยกขึ้นเพราะว่าเบาะตัวของเดิมๆมันเตี้ยพอลงไปมันเตี้ยเลยครับผมมันก็การนั่งสรีระการนั่งเนี่ยมันก็จะลำบากหน่อยอ๋อโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัววัด CAG นั่นเพื่อนประมาณนี้พวงมาลัยทุกอย่างเดิมถูกป่ะพี่ใช่ครับพวงมาลัยเดิมครับคอนโซลเดิมหมดเนาะพี่เนาะคอนโซลเดิมมีแค่เปลี่ยนเก๊ะมาเฉยเพราะว่าให้อยากให้เก๊ะมันลึกขึ้นก็เลยเปลี่ยนเก๊ะตัวกลางอ๋อมันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอพี่เปลี่ยนได้ครับเก๊ะตัวกลางมันจะเปลี่ยนได้ปกติเนี่ยของเดิมมันจะไม่ลึกอันนี้คือลึกขึ้นก็ทางฮิคาริเป็นคนจัดให้ฮิคาริ นั้นเพื่อนนะใครสนใจนะพวกตรงนี้ก็เดิมนะแอร์พวกปรับอะไรตรงนี้เดิมหมดเลยนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเครื่องนิดนึงพี่อันเพื่อนเรามาดูเครื่องเจ้า Mazda 2นิดนึงนะว่าจะมีทำอะไรบ้างนะครับอ่ะคลิปนี้จัดให้แล้วเพื่อนสำหรับใครที่รอชม Mazda 2ตัวดีเซลอยู่นะครับอ่ะ
เรามาดูเครื่องคันนี้เขาเป็นเครื่อง 1,500 ถูกป่ะพี่ครับเพื่อนเครื่อง 1,500 ดีเซลเทอร์โบครับผมอย่างคันนี้เราทำอะไรบ้างครับพี่เครื่องเนี่ยต้องบอกว่าเดิมๆเลยทำแค่อุดตัดเหมือนรถดีเซลทั่วไปแล้วก็รีแมปแค่นั้นเองครับผมครับผมมีค้ำอันนึงเนาะพี่เนาะใช่ครับมีค้ำอันนึงแล้วมีจูนอะไรเพิ่มไหมพี่มีแค่รีแมปเฉยๆครับอ๋อมีรีแมปอย่างเดียวครับผมคันนี้เดิมเลยมันประมาณกี่ม้าพี่ฟ้ารถดีเซลเนี่ยเดิมเลยเนี่ยผมต้องบอกว่าแรงม้าเนี่ยผมยังไม่ชัวร์นะจำในสเปคเดิมของเขาไม่ได้แต่ตอนที่ขึ้นไดโน่ล่าสุดเนี่ยได้135เกียร์เดิมป่ะพี่เกียร์เดิมครับทุกอย่างเดิมหมดโอเคครับผมประมาณนี้อนาคตเราแต่งอะไรอีกไหมพี่ฟ้าอนาคตคิดว่าจะรีแมปเพิ่มแล้วก็พาร์ทอาจจะต้องเปลี่ยนกันใหม่แล้วก็สีน่าจะทำใหม่อ๋อโอเคโอเคเบสเสร็จประมาณเท่าไหร่พี่ฟ้าสเต็ปนี้เลยสเต็ปนี้จบเหรอครับถ้าล่าสุดสเต็ปนี้งบไม่บวกลบไม่เกิน 200,000 ครับก็คือถอดเข้าถอดออกไปด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับถอดเข้าถอดออกไปด้วยนะครับครับผมแต่ถ้าตัวถอดออกเนี่ยจะค่อนข้างเยอะหน่อยพอเราเข้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่แมทเราก็จะถอดออกครับผมพี่ฟ้าถามนิดนึงอย่างเราใส่ล้อ17เงี้ยพี่ต้นตกไหมเอาความรู้สึกผมนะตอนที่ออกมาวันแรกเลยครับออกมาวันแรกเลยเนี่ยผมใส่ล้อ17งานออโต้ครับล้อเขาก็จะหนักหน่อยแต่ถามว่ามันรู้สึกไหมผมบอกเลยว่ามันไม่ได้รู้สึกต่างสักเท่าไหร่ครับผมมันก็โอเคนะครับเพราะด้วยคันนี้มันเป็นเทอร์โบถูกป่ะพี่ใช่ไหมใช่ครับมันมีเทอร์โบมาช่วยและอีกอย่างเนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะตัวเกินไปครับผมครับผมโอเคแต่ว่าคันนี้ก็ขับใช้งานทุกวันไม่มีปัญหาเนาะพี่เนาะใช่ครับใช้งานทุกวันครับผมแล้วอย่างมัดด้างเงี้ยใช้ไปนานๆมันมีปัญหาอะไรไหมพี่จุกจิกไหมถามว่าความจุกจิกของเขาผมตั้งแต่อยู่ใช้ด้วยกันมาเนี่ยอยู่มากันมาเนี่ยคันนี้ไปเข้าปีที่7กำลังจะเข้าปีที่8ครับผมก็โอเคนะครับไม่มีอะไรจุกจิกมากมายก็คือยังไม่พบปัญหาอะไรมากมายครับผมถ้าเราไม่ได้ไปขยี้เขามากหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอยู่ครับผมแล้วอย่างพวกค่าแมนเทนแนนซ์แพงไหมพี่สำหรับแบบรถพวกมาสด้าไงพี่ถ้าสำหรับมาสด้าเองเนี่ยผมมองว่ามาสด้าเนี่ยค่าแมนเทนแนนซ์ค่อนข้างจะสูงค่อนข้างจะสูงออกไปแบบว่าถ้าเทียบญี่ปุ่นกับยุโรปเนี่ยคือใกล้เคียงกับทางรถยุโรปมากกว่าได้เลยพี่ฟ้าถ้างั้นก่อนจบคลิปผมขอฟังท่อสักนิดนึงได้ครับอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนิดนึงมาดูซิว่า Mazda 2คันนี้เสียงท่อจะประมาณไหนครับทุกคนมาวันนี้หามาให้แล้วเพื่อนสำหรับใครรอชม Mazda 2เนาะเสียงก็จะนุ่มๆ นะครับทุกคนจริงเสียงเขาก็ไม่ได้แบบดังลั่นถูกไหมพี่ฟ้าใช่ไหมผมมองว่าคือตอนนั้นเคยเปลี่ยนเอาพักกลางออกพอมันโล่งไปมันก็ไม่โอเคมันลั่นจริงแต่มันไม่โอเคใช่ไหมอันนี้รู้สึกว่าจะมีพักปลายด้วยถูกป่ะพี่ใช่ป่ะใช่ตอนนี้มีทั้งปลายทั้งกลางเลยก็ว่าแล้วเสียงมันนุ่มๆเลยนะพี่น้องใช่ครับจะไม่ค่อยมีเสียงถ้ามันทำดังมากมันจะไปทางดีเซลเลยถูกป่ะพี่มันจะฟีดฟีดเลยถูกป่ะใช่มันจะชัดเสียงมันจะชัดกว่านี้ครับผมได้เลยพี่ฟาร์มนี้ผมขอมานะขอมาครับสวัสดีครับนี่นั้นเพื่อนวันนี้ก็พามาชมนะครับสำหรับใครรอชมอยู่นะ Mazda 2 ดีเซลนั้นเพื่อนนี่เป็นไงเรื่องรายละเอียดของแต่งก็พาไปดูแล้วนะว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางนั้นเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงแก้มตูดเป็ดก็สามารถติดต่อไปได้ทาง Mac Level กลาดนั้นเพื่อนวันนี้หาให้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะก็ใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยสำหรับใครอยากจะชมรถยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะหรือว่าใครมีรถสวยๆอยู่แล้วไม่เคยถ่ายคลิปก็สามารถมาออกช่องผมได้นะทักมาเลยทางอินบ็อกซ์บอล VCK นะครับอ่ะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย